สวัสดีครับพบกับผมโต๊ะชาแนลกับรายการชัดๆทีมเดียวครับให้ทีมเดียวกันแบบชัดๆแบบนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566นะครับมี1คู่มาฝากครับเป็นคู่ระหว่างชาลเก้04กับไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับผมราชันสีน้ำเงินครับจะกับอินซีแดงดำนะครับเกมนี้เล่นที่บ้านของชาลเก้นะครับผมเฟลตินส์อารีนานะครับก็หรือชื่อเต็มชื่ออะไรนะอัพชาเก้อารีนาใช่ไหมครับก็แฟรงเฟิร์ตมาเยือนแต่เหนือกว่าเจ้าถิ่นนะครับชาเก้04อยู่ 0.25 สเต็ปนะครับก็คงไม่แคล้วไอ้ทางแฟรงเฟิร์ตจะบุกชนะชาเก้04แน่เพราะว่าล่าสุดชาเก้ก็ฟอร์มไม่ดีนะครับบุกไปโดนไบเยิร์นมิวนิกนี่ย้ำใหญ่นะครับถึงครึ่งโหลนะครับผม 6-0 นะครับโกชาวเก้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อเล็กซานเดอร์ชาวโลนะครับถ้าเทียบกับลาฟามันลาฟามันยังดูเดี่ยวกว่าแต่ลาฟามันเจ็บนะครับช่วงนี้ลงไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นอเล็กซานเดอร์ชาวโลลงสนามแน่นอนนะครับส่วนแฟรงเฟิร์ตที่โกลเดี่ยวว่าทางชาวเก้เป็นไควินแทรปนะครับเคยอยู่เปสเชมาแล้วด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับก็ดูแล้วถ้าเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะต้องยกให้ทางชาวเก้04นะครับแต่เรื่องของกลิ่นที่ออกมาแบบนี้นะครับรวมถึงความเหนียวของโกแล้วเนี่ยก็ต้องยกให้ทางแฟรงเฟิร์ตผมว่าดีบีดีแฟรงเฟิร์ตไม่แพ้มันแน่อยู่แล้วอย่างน้อยๆอ่ะไม่มีแพ้แน่นะครับแต่มีสิทธิ์ลุ้นถึงชนะเลยนะครับเกมนี้ชี้ไปที่อินซีแดงดำไอ้ดาแฟรงเฟิร์ตลุ้นแฟรงเฟิร์ตดีกว่าครับวันนี้คือเสมอเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับทางแฟรงเฟิร์ตอยู่แล้วแต่ยังน้อยๆคือค่อนข้างมั่นใจในระดับนึงว่าแฟรงเฟิร์ตจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับและดีวีดีจะบุกชนะด้วยบุดวิดเลยครับ2ประตูต่อ1หรือ1ประตูต่อ0ชี้ไปที่แฟรงเฟิร์ตครับชนะโอเคเราไว้พบกันวันพรุ่งนี้ครับว่าเป็นคู่ไหนเดี๋ยวรอดูกันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนช่วยดีทุกท่านครับสวัสดีครับ